โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว Toons Box นะครับ for Minecraft PE นะครับก็เป็นแอปนะครับเอาไว้เสกของครับวันนี้ครับมันก็ได้อัปเดตมาใหม่ครับนี่ซึ่งการอัปเดตครั้งนี้นะครับมันก็ได้เพิ่มนะครับนี่ได้เพิ่มดูครับเดี๋ยวดูดีกว่านี่ครับมันได้เพิ่มเนี่ยครับมินิแมปมานะครับก็คือแผนที่เล็กๆนะครับเอ้ยเล็กมันรอลิงนี่หว่าโอเคก็นี่ครับแล้วก็จะแก้บั๊กต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดูฮ่าฮ่าฮ่าดูครับมันก็ได้แก้บั๊กต่างๆมากมายครับแต่เวลาผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันก็หยุดทํางานเยอะแฮะไม่รู้ว่ามันแก้บั๊กอะไรเลยหรือว่าโม้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้ครับแต่มันเพิ่มมินิแมปมาจริงๆนะครับนี่อันนี้ก็สามารถลงเท็กเจอร์แพ็กในแอป Toons Box ได้นะครับนี่ก็ลองไปเดาๆกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมยังไม่สอนนะครับโอเคครับก็นี่ครับนี่ดูครับมีอะไรดูครับดูตรงมุมขวาอ๋อมีมินิแมปนี่ครับดูครับมันก็จะแสดงพิกัดต่างๆครับนี่แล้วก็จะแสดงรูปไอ้พวกสัตว์ต่างๆครับเช่นวัวนี่อันนี้เป็นวัวใช่ไหมล่ะเนี่ยครับดูตรงนี้เป็นวัวตรงนี้เป็นแกะเป็นแพะไอ้แพะหรือแกะวะโอ้ยดูหน้าโอ้โหแอปเปิลโอ้โหดูเอ้ยดูโอเคเนี่ยครับถ้ามีไก่ครับนี่มันก็จะแสดงหน้าไก่แบบนี้ครับไก่เออไก่หรือเป็ดไก่เนาะโอเคครับก็นี่ครับมันจะแสดงหน้าแบบนี้ครับแต่ถ้าเรานะครับเข้าเซิร์ฟไปครับมันก็จะแสดงเป็นหน้าสกินผู้เล่นนะครับผมลองเข้าไปดูแล้วนะครับก็มันจะเป็นแสดงแบบแผนที่เนี่ยนะครับผมลองเข้าไปดูแล้วมันก็จะมีหัวว่าคนนี้อยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็นี่เราสามารถตั้งค่ามินิแมปได้ด้วยนะครับนี่ก็คือตรงนี้ครับนี่โชว์มินิแมปอินเกมนะครับก็คือถ้ากดเปิดอันนี้ปิดอยู่นะครับนี่ถ้าสีเขียวคือเปิดนี้เพราะว่าผมลงเท็กเจอร์แพ็กเนาะถ้าปิดนะครับมันก็จะไม่แสดงแล้วก็นี่ครับถ้ากดเปิดนะครับมันก็จะแสดงแบบนี้ครับโอเคนี่ครับแล้วก็เราสามารถมาปรับได้ด้วยนะครับนี่ปรับขนาดนะครับทูลบ็อกเมนูไซส์เลเบิลนะครับก็คือน่าจะขนาดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเมนูออปชันสเกลนะครับสเกลออปชันสเกลมันตรงไหนวะเดี๋ยวลองปรับก่อนครับนี่ทูนอ๋ออันนี้รู้สึกว่าที่มันไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมลงเท็กเจอร์แพ็กเลยมันแบบไม่ซัพพอร์ตเลยนี้เพราะว่ายังไม่ได้แปลอะไรประมาณนี้ครับก็กดเซฟก่อนก็ได้นะครับนี่ลองมาดูโอ้โหเต็มจอดูโอ้โหแบบดูได้กว้างมากครับแต่มันก็อาจจะแหลกขึ้นนะเพราะว่าแผนที่นะครับนี่มันมีการอัปเดตครับดูพวกกลัวนะครับก็เอ้ยมีสเกลตันด้วยใช่ปะดูครับดูมีหัวกะโหลกอะไรประมาณนี้ครับดูมีหมูมันก็จะแหลกนะเพราะว่าแผนที่มันจะอัปเดตตลอดเวลานะมันก็จะใช้แบบ CPU เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับดูโอ้โหเต็มจออื้อหือแบบกลับดีกว่าโอเคตรงไหนวะอันนี้ก็ประมาณ101ใช่ไหมนี่ก็ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่วะโอ้ปล่อยโอเคครับก็กดเซฟนะครับนี่ก็ก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับแอปนี้นะครับก็โหลดใน Play Store ได้นะครับก็กดเอ้ยก็พิมพ์ว่า Toons Box นะครับก็ TOOLBOX นะครับFORMINECRAFTPE นะครับโอเคครับก็กดค้นหาไปครับก็จะเจอแอปนี้ครับแต่ Play Store ใครใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ครับก็ไปโหลดกันได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็ทูนบล็อกเวอร์ชันนี้นะครับก็จะลงกับบล็อกลันเชอร์ยังไม่ได้ครับนี่เพราะว่าถ้าลงกับบล็อกลันเชอร์นะครับนี่มันจะค้างแบบนี้ครับนี่ผมลองลงไว้แล้วนี่ครับคอยดูครับมันจะค้างนะครับคอยดูปกติมันไม่ค้างนะแต่พออัปเดตทูนบล็อกปั๊บบล็อกลันเชอร์หยุดทำงานนี่ครับดูครับดูนี่manage add on เอาก็เปิดไว้แล้วนี่ว่าอ๋อนี่ครับต้องกดเข้าโลกด้วยนะครับนี่แป๊บหนึ่งเดอะฟ้าค้างแล้วนั่นไงโอ้พูดไปทันอะไรนี่ครับเนี่ยมันก็จะค้างอะไรประมาณแบบนี้นะครับนี่ครับคอยดูเฮ้ยไม่ค้างเหรอไม่ค้าง
นี่ครับนี่มันจะมาค้างตรงนี้ครับตอนกดเข้าโลกนะครับนี่เป็นทุกรอบครับอะไรก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับทูนบ็อกเนี่ยนะมั้งที่เพิ่มมินิแมปมาแต่ลองปิดมินิแมปแล้วมันก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีครับก็ใครอยากแบบเอาทูนบ็อกไปใช้กับมอดอื่นก็อย่าเพิ่งอัปเดตเลยนะครับรอให้มันใช้ได้ก่อนเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับโอ้โห